ยูนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดสระบุรีพรรคเพื่อไทยวันนี้ขออนุญาตท่านประธานกระทู้ถามด้วยวาจาถามท่านรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ผู้ดูแลชนประทาน จากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในภาคกลางที่มีอาชีพปลูกข้าวแต่ทางชนประทานยังไม่ได้ผันน้ำให้ปลูกข้าวแต่อย่างใดเป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในภาคกลางทั้งภาคครับท่านประธาน ผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีทีเดียว3คำถามนะครับครับท่านประธานครับในตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะปรึกษาหารือเฉพาะปัญหาพี่น้องชาวนาชาวไร่ในจังหวัดสระบุรี เพียงจังหวัดเดียวแต่พอได้พูดรวมกลุ่มคุยกับท่านสสในภาคกลางก็พบปัญหาเดียวกันครับท่านประธานทั้งภาคกลางปัญหาคือปัญหาชาวนาที่ตอนนี้ต้องปลูกข้าวแล้วก็ยังไม่ได้รับน้ำจากชลประทานแต่ประการใด โดยขออนุญาตสไลด์ที่1ครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินท่านที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะครับท่านลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองหรือท่านอดีตสสดร.สุรสารผาสุขที่จังหวัดสิงห์บุรีรวมความสรุปปัญหาเดียวกันครับท่านประธานขณะนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำก็เริ่มมีแล้วสำรวจจากเขื่อนต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะพบว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนก็จะเริ่มมีน้ำประมาณในเขื่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอให้กับเกษตรกรในภาคกลางได้ปลูกข้าวทำนาได้บ้างแต่พอหันไปดูคูคลองของซอยคลองระบายน้ำของชลประทานไม่ว่าจะเป็นคลองป่าสักคลองชัยนาทป่าสักคลองมะขามเท่าอู่ทองคลองระพีพัฒน์คลองผงเพงหรือคลองบางบานต่างๆเหล่านี้ก็ยังแห้งขอดอยู่ชาวนายังไม่ได้ทำนาแต่อย่างใดครับท่านประธานชาวนาภาคกลางไม่ได้ปลูกข้าวมา2ฤดูกาลแล้วท่านประธานครับภัยแล้งภาคกลางกำลังเป็นปัญหาใหญ่วันนี้ผมจึงต้องนำมากระทู้ถามด้วยวาจาท่านรัฐมนตรีประเด็นแรกภัยแล้งภาคกลางเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้กระทบชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักถึง10จังหวัดนาข้าวไม่ต่ำกว่า 1.15 ล้านไร่กำลังประสบปัญหาท่านประธานครับภัยแล้งในภาคกลางขณะนี้ไม่มีน้ำปลูกข้าวให้ชาวนากระทบถึงผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ณขณะนี้ของรัฐบาลโดยปกติแล้วรัฐบาลจะพึ่งพารายได้2หลักด้วยกันครับ1ก็คือพึ่งพารายได้จากท่องเที่ยวและ2พึ่งพารายได้จากส่งออกท่องเที่ยวขณะนี้ก็ทราบกันดีว่าวิกฤตโควิดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่า 80% ก็ไม่ได้เข้ามารายได้จากการท่องเที่ยวคงจะได้รับการพึ่งพาเป็นรายได้ของชาติคงจะลำบากในช่วงนี้ ก็หวังได้อย่างเดียวคือการส่งออกส่งออกภาครัฐบอกแล้วว่าจะพึ่งส่งออกด้านสินค้าเกษตรเป็นหลักท่านประธานครับท่านไม่ได้ให้น้ำชาวนาปลูกข้าวแล้วจะข้าวที่ไหนไปส่งออกเป็นสินค้าหลักของประเทศเรานะครับการสำคัญอีกประการหนึ่งคือภัยแล้งภาคกลางเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดูแลแก้ไขท่านประธานครับคำถามที่หนึ่งขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนมาเกือบ2เดือนแล้วชาวนารอปลูกข้าว รอน้ำจากชลประทานถามเรียนถามท่านรัฐมนตรีถ้าท่านมีนโยบายบริหารจัดการน้ำอย่างไรที่จะช่วยเหลือชาวนาภาคกลางให้สามารถมีน้ำปลูกข้าวได้ในฤดูกาลนี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนี่เป็นคำถามที่หนึ่งครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านรัฐมนตรีคำถามที่หนึ่งผมต่อด้วยคำถามที่สองและที่สามเลยนะครับท่านได้ตอบทีเดียวครับท่านประธานเชิญนะครับเชิญนะคำถามที่สองเกี่ยวกับคำถามนี้เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาของภาครัฐที่จะมีให้กับเกษตรกรชาวนาในภาคกลาง อันเกิดจากความเสียหายต่างๆที่ชาวนาได้รับมาโดยตลอดนะครับในช่วงปีสองปีนี้ความเสียหายอย่างเช่นความเสียหายมีทั้งเกิดจากภัยธรรมชาติก็คือภัยแล้งในขณะนี้ความเสียหายประการที่สองคือเป็นความเสียหายจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของทางภาครัฐยกตัวอย่างครับท่านประธานเรื่องการพร่องน้ำปี2ปีที่ผ่านมาภาครัฐได้
มีนโยบายพร่องน้ำจากเขื่อนเพราะนโยบายคือกลัวที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซะมากกว่าก็เลยพร่องน้ำแทบหมดเขื่อนจนถึงวันนี้ก็อยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงก็เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงหรือนโยบายที่ให้ชาวนาทิ้งนาข้าวไปปลูกพืชน้ำน้อยอันนี้สร้างปัญหาซ้อนปัญหาครับเพราะว่าพอปลูกพืชน้ำน้อยในนาข้าวเนี่ยมันมีการเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นผลผลิตออกมาก็คุณภาพต่ำสุดท้ายก็ขาดทุนชาวนาเดือดร้อนหนักกว่าเดิมครับนี่เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มนโยบายต่อมาก็คือนโยบายให้ชาวนาหยุดทำนาอันนี้เป็นนโยบายที่ขอร้องแกงบังคับว่าช่วงนี้อย่าทำนานะไม่ให้ทำนาจนสุดท้ายก็จะเป็นคำสั่งเหมือนเป็นคำสั่งว่าให้ชาวนาตกงานท่านประธานครับชาวนาปลูกข้าวมาทั้งชีวิตแล้วไม่ให้เขาทำนาแล้วก็ให้เขาทำอะไรนะครับทำให้ชาวนาขาดรายได้ขาดเงินส่งใช้หนี้ให้ธกส.และสุดท้ายก็ไม่มีเงินลงทุนในที่สุดครับท่านประธานความเสียหายอีกประการหนึ่งที่ชาวนาภาคกลางได้รับมาโดยตลอดคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำตัวอย่างเห็นได้ชัดครับท่านประธานในการจัดสรรน้ำชลประทานในช่วงน้ำน้อยในปีนี้รัฐจัดให้คนเมืองในเรื่องของอุปโภคบริโภคท่านเปิดผับเปิดบาร์เปิดอาบอบนวดให้ใช้น้ำกันเดี๋ยวยังเต็มที่พอถามถึงมีน้ำให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ปลูกข้าวไหมท่านบอกว่าปีนี้ไม่มีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรในการทำนาในภาคกลางครับผมความเสียหายต่างๆดังกล่าวที่ผู้นี้พอจะสรุปด้วยว่าปีนี้ชาวนาภาคกลางเดือดร้อนอย่างแน่นอนท่านประธานครับคำถามที่สองกับเรียนถามท่านรัฐมนตรีในประเด็นความเสียหายต่างๆท่านรัฐมนตรีมีมาตรการใดๆไหมครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาภาคกลางเยียวยาความเสียหายที่ขาดน้ำปลูกข้าวข้าวตายเพราะขาดน้ำไม่ได้รับการจัดสรรน้ำจากชลประทานในฤดูกาลนี้ความช่วยเหลือมีให้บ้างไหมครับอย่างไรเป็นคำถามที่สองครับท่านรัฐมนตรีครับขออนุญาตมาคำถามที่3คำถามที่3เป็นปัญหาน้ำชลประทานในจังหวัดสระบุรีเป็นปัญหาซ้ำซากเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำชลประทานในจังหวัดสระบุรีเดือดร้อนมาโดยตลอดจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ปลายน้ำครับท่านประธานพอช่วงไหนโดยในทุกๆปีเนี่ยช่วงไหนน้ำมามากปริมาณน้ำมากเนี่ยชลประทานมักจะปล่อยน้ำให้ไปท่วมนาข้าวท่วมนาท่วมไร่ในจังหวัดสระบุรีนะครับปีที่ถ้าน้ำมามากก็จะไปปล่อยน้ำท่วมนาข้าวจะเสียหายเป็นหมื่นเป็นแสนไร่แต่พอปีไหนน้ำน้อยอย่างเช่นปีนี้ภัยแล้งสระบุรีเป็นพื้นที่ปลายน้ำครับท่านประธานครับการผันน้ำส่วนใหญ่ก็ปลายน้ำก็ทราบดีว่าน้ำก็จะไปที่จังหวัดอื่นก่อนแล้วจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดสุดท้ายขอสไลด์ลงได้ครับคำถามที่3ครับท่านเรียนถามท่านรัฐมนตรีท่านมีโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือขนาดกลางบ้างไหมครับในให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพื่อชาวจังหวัดสระบุรีท่านมีโครงการใดบ้างมั้งครับคำถาม3คำถามท่านดีครับขอบคุณมากครับครับท่านรัฐมนตรีเผื่อเวลาไว้คำถามอื่นบ้างนะครับเผื่อใช่ครับเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องขอบคุณแล้วก็ชมเชยเลยนะครับท่านส.ส. องอาจหวงประยูนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนที่เอาใจใส่พี่น้องประชาชนอย่างยิ่งคุณพ่อท่านบัญญัติอดีตส.ส.ก็เคยเป็นผู้แทนร่วมอยู่กับผมมาท่านเป็นคนขยันเหมือนคุณนี่แหละดังนั้นเรื่องการจัดสรรน้ำที่มีผลกระทบต่อภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดประมาณ22จังหวัดผมจำลำดับภาพให้เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคกลางนอกจากท่านส.ส. องอาจแล้วก็ยังมีส.ส.พลดอนส.ส.วรวีปิศนานันทกุลซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างยิ่งที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ส่วนสุพรรณบุรีผมก็รวมตัวเหมือนกันวันเสาร์ที่ผ่านมาปัญหาเดียวกันนี่แหละครับเรื่องน้ำพี่น้องจะมีความสุขก็คือได้เห็นน้ำชาวนาจะมีความสุขก็เมื่อได้ทำนาเราประกาศไว้วันที่1พฤษภาของทุกปีจะเป็นการเริ่มต้นทำนาปีของพี่น้องชาวนาแต่ปีนี้
ล่ามาถึง2เดือนเศษชาวนาใจคอไม่ดีว่าน้ำจะมีจริงไหมน้ำจะมาไหมและจะได้ทำนาหรือเปล่าผมยกตัวอย่างหลายจังหวัดที่ไม่ได้ทำนาเมื่อปีที่แล้วนะครับฝนทิ้งช่วงแล้วก็บางจังหวัดน้ำท่วมดังนั้นปัญหาเรื่องชาวนานั้นเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ทุกคนเป็นห่วงเป็นใยว่าบ้านเมืองจะมีกินอยู่ดีกินดีต้องชาวนามีตังก่อนเอาละครับผมจะลำดับภาพให้ฟังน้ำที่ใช้อยู่ในภาคกลาง22จังหวัดเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดมาถึงสมุทรปราการเนี่ยเราใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลแควน้อยบำรุงแดนและก็เขื่อนป่าสัก4เขื่อนหลักนี้เมื่อรวมแล้วถ้ามีปริมาณก็จะมากกว่า 20,000 กว่าล้านคิวเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับวันนี้น้ำเหลืออยู่778ล้านจาก4เขื่อน778ล้านนิดเดียวอุปโภคบริโภคนั้นเราบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกอีกยังทิ้งช่วงอยู่อย่างนี้น้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องในเขตภาคกลางลำบากแน่นอนคราวนี้เราปล่อยน้ำอย่างไรกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเรามาจัดสรรเลยว่าปล่อยน้ำมาจาก 2-3 เขื่อนเนี่ยนะครับได้ประมาณวันละ22ถึง23ล้านคิวรวมกันมาผ่านไหนบ้างครับผ่านจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์มาสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทตรงนี้แล้วท่านจะเห็นว่าผ่านมาหลายจังหวัดทุกคนก็อาชีพทำนาก็สูบน้ำสูบน้ำสูบไปส่งมาวันละ22เราหารด้วย22 7ล้าน700กว่าล้านเนี่ยเราเหลือน้ำอีก30กว่าวันเท่านั้นถ้าเราเร่งปล่อยแน่นอนน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคไม่มีวันนี้เราตัดสินใจปล่อยมาวันละ22ถึง23ล้านผมบอกแล้วปล่อยมากว่าจะมาถึงเขื่อนเจ้าพญาชัยนาทเนี่ยหายไปแล้วกว่าครึ่งเหลือมาประมาณ10ล้านคิวไม่เกิน12ล้านผมจะลำดับให้เห็นว่าการแบ่งน้ำตรงเขื่อนเจ้าพญาชัยนาทนั้นแบ่งอย่างไร1น้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องเกษตรกรในภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มด้วยคลองมออก่อนซึ่งมีความยาว104กิโลเมตรไปจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านไปอู่ทองสายที่2ล่ะสายที่2ก็คือลุ่มน้ำท่าจีนสายที่1วันนี้น้ำไม่มีแม้แต่หยดเดียวเพราะระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่ถึงวันนี้หน้าเขื่อนเจ้าพระยา 13.4 ถ้าจะปล่อยน้ำได้ต้อง 15.5 ดังนั้นพี่น้องประมาณเกือบ 400,000 ไร่ไม่ได้ทำนาเลยตัดลงมาเป็นแม่น้ำท่าจีนท่าจีนมีความยาว100กว่ากิโลรับน้ำเท่าไหร่วันนี้รับน้ำวันละ 1,300,000ปล่อยลงมาแม่น้ำท่าจีนมาทิ้งไล่น้ำที่นครชัยศรีด้วยนี่ท่านเห็นแล้วนะฮะร้อยกว่าเกือบ200กิโลพอเสร็จแล้วมาแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมีความยาว127กิโลมาถึงผักไห่ผ่านชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่แหละที่เป็นปัญหาของท่านสสลูกหลานทั้งสองคนที่ชาวบ้านไปร้องแรกแหกว่าจะต้องเอาน้ำให้ได้ก็ปล่อยน้ำมาเท่ากับสุพรรณคือ1ล้าน3แสนคิวต่อวันแต่วันนี้มากหน่อยพอมีปัญหาเขาก็ปรับน้ำลดน้ำที่ท่าจีนไปเพิ่มให้อ่างทองวันนี้เป็นล้าน6แสนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็อุปโภคบริโภคลำน้ำที่3ล่ะลำน้ำที่3คือปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อมาดันน้ำเค็มในเขตปทุมธานีวันละ5ล้านคิวมาละคราวนี้ถึงคุณละชัยนาทสระบุรีชัยนาทป่าสักเส้นนี้เป็นหัวใจตรงนี้ยาวประมาณ100
34กิโล134กิโลนี่ผ่านทั้งนครสวรรค์ตาคีทานทั้งหลายจังหวัดลพบุรีกว่าจะไปถึงท่านที่ว่าอยู่ปลายน้ำจริงวันนี้ปล่อยให้ท่านเนี่ยวันละ2ล้านท่านจะเห็นได้เลยว่าน้ำวันละ10ล้านเนี่ย5เจ้าพระยา 1.3 1.6 ของท่าจีนแล้วก็แม่น้ำน้อยของท่านได้2ล้านหมดแล้วทุกวันนี้หมดมาเท่าไหร่หมดจะขอร้องให้ข้างบนหยุดเขาไม่ยอมเขาก็บอกเขาก็ทำนาเขาก็เดือดร้อนเอาละเราไม่ว่ากันต้องขอทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องชาวไร่ชาวนาภาคกลางทั้งหมดเลยรัฐบาลเป็นห่วงเป็นใยครับพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านจะพูดทุกวันอังคารเล่าและประเมินสถานการณ์น้ำให้ครม.ฟังแล้วให้ครม.เนี่ยนำไปปฏิบัติว่าช่วยได้อย่างไรนะครับเอาละผมกลับมาเรื่องนี้ท่านถามว่าการจัดสรรน้ำเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกเนี่ยไปถึงท่านเนี่ยนิดเดียวเพราะ134กิโลเนี่ยไปเข้าเขตจังหวัดสระบุรีที่กิโลที่108สระบุรีได้ใช้น้ำเพียง25กิโลผมเข้าใจนะครับน้ำแค่นี้คนอยู่ปลายน้ำเป็นธรรมดาวันหนึ่งปล่อยมา2ล้านแต่ความจุของคุณเนี่ยวันหนึ่งได้18ล้านถ้าปล่อยกันเต็มที่ไปเลยเนี่ยของเส้นเนี้ยแต่วันนี้คุณได้รับเพียง2ล้านต้องเห็นใจแน่นอนพี่น้องชาวนาก็กังวลกังวายว่าจะมีน้ำได้ทำนาหรือไม่พี่น้องครับวันเนี้ยทุกคนตระหนักว่าน้ำเนี่ยไม่มีแต่การประเมินสถานการณ์ย้อนหลัง30ปีของกรมชลกับกรมอุตุนิยมท่านประกาศออกมาชัดเจนว่าในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยฝนทิ้งช่วงแต่จะมีมรสุมเข้าต้นเดือนสิงหากันยาและก็ตุลาท่านยังคุยต่อไปอีกว่าปีนี้อาจจะได้ทำนา2ครั้งในขณะครั้งแรกนี่ยังไม่จบแต่เขาประเมินว่าน้ำพายุจะเข้าน้ำจะเต็มเขื่อนแล้วพอพฤศจิกาธันวาก็จะมีโอกาสทำนาปังได้นี่เป็นข้อที่ประเมินกันมาดังนั้นที่ท่านองอาจเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยถูกต้องครับว่าพี่น้องผมจะทำยังไงทำอะไรกินเพราะน้ำไม่มีนาทำไม่ได้นาของท่านมีประมาณ 570,000 แต่อยู่ในเขตเนี่ยประมาณ 350,000 ในเขตชลประทานที่ส่งน้ำวันนี้นาบ้านท่านเนี่ยทำไปแล้ว 60,000 ไร่วันนี้ผมก็บอกกรมชลประทานว่าไอ้ 60,000 ไร่ที่เขาทำไปแล้วเนี่ยให้องค์อาจไปดูสิถ้าอยากจะได้สูบน้ำผมจะส่งไปให้เลยสูบจากแม่น้ำส่งขึ้นไปนะครับสุดกี่ตัว10ตัว20ตัวผมให้นี่คือการแก้ไขปัญหาที่ทำไปแล้วพืชสวนล่ะได้เรายินดีที่จะไปสูบน้ำรักให้ออกค่าน้ำมันให้ด้วยท่านไม่ต้องออกค่าน้ำมันเอาสูบไปตั้งช่วยเพราะบ้านท่านมีพืชไร่มากที่สุดพื้นที่ของท่าน2ล้าน1แสนไร่เนี่ยมีข้าวเพียง 500,000 นอกนั้นเป็นพืชไร่ดังนั้นท่านขอมาเลยหลังจากที่กระทู้เสร็จท่านมาเจอผมข้างหลังบอกขอสูบน้ำเลย1 2 3 4 5ผมจัดให้เลยวันนี้คราวนี้ท่านถามว่าเรื่องน้ำพี่น้องเข้าใจแล้วรีบที่มีเวลามีอยู่แค่นี้4นาทีนะครับนะครับข้อที่2เอาละเรื่องน้ำเดี๋ยวคุยกันข้างหลังต่อการเยียวยาเนี่ยการเยียวยาถ้าทำนาไปแล้วมีผลเสียหายตอนนี้ฝนทิ้งช่วงอย่างนี้ครับคุณต้องบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านร้องเรียนโดยชาวบ้านเนี่ยไปบอกท่านนายอำเภอในอำเภอก็จะเสนอไปจังหวัดเขามีคณะกรรมการประกาศภัยแล้งประกาศภัยแล้งท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพืชไร่จะเป็นข้าวได้หมดนะครับอย่างข้าวเนี่ยถ้าท่านปลูกไปแล้วก็จะได้รับการชดเชยไร่ละ 1,113 บาททุกคนบอกนิดเดียวเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาท่านถามเลย
ปลี่ยนแปลงได้ไหมน่าจะเปลี่ยนได้แล้วราคานี่มันเป็น10ปีมันไม่คุ้มกันแล้วนี่เป็นระเบียบของกระทรวงการคลังถ้าท่านเป็นธกส.ประกันให้ด้วยก็ได้อีก 1,260 พืชไร่ล่ะพืชไร่กันได้ 1,680 บาทก็เป็นข้อกำหนดมาเป็น10ปีแล้วของกระทรวงการคลังครับนี่คือการเยียวยาช่วยเหลืออย่างปี 62-63 เนี่ยสระบุรีแล้งจริงแต่ท่านไม่ได้ประกาศภัยแล้งเลยนอกนั้นเขาประกาศในภาคกลางเนี่ยเราช่วยไปประมาณ 400,000 กว่ารายนะครับแต่ไม่รวมสระบุรีท่านถามว่าหลังจากนี้ข้อที่3น่าสนใจครับข้อที่3นี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องจำเลยแล้วไปพูดกับพี่น้องประชาชนว่าจะทำอะไรให้ท่านทำยังไงให้มีน้ำพี่น้องครับเราได้สร้างประตูนะฮะในปี64เนี่ยจะสร้างประตูน้ำบ้านนาแก่งคอยอันเนี้ยจะช่วยน้ำท่านได้ประตูน้ำผมก็ไม่เคยไปนะครับประตูน้ำศรีเสาวภาคเนี่ยทำไปแล้วพระศรีสินทำไปแล้วแล้วก็ประตูน้ำตรงหนองแคเนี่ยจะเสร็จในปี65เนี่ยแล้วก็ตามต่อไปอีก2ตัวครับจะพัฒนาอย่างเนี้ยเพื่อจะเก็บกักน้ำให้กับสระบุรีครับนี่พูดถึงในเขตของชลประทานสิ่งเหล่านี้ขอฝากท่านไปและประการสุดท้ายท่านบอกทำอะไรกินวันนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านผมพูดหลายทีแล้วเมื่อน้ำน้อยทำนาพืชไรไม่ได้ต้องหาปศุสัตว์ครับเรามีเงินท่านนายกมอบให้มา 50,000 ล้าน1ล้านกู้เสียดอกเบี้ย100หนึ่งปีเงินนี้กู้ได้3ปีวันนี้เราได้ออกหนังสือไปแล้วที่มีรูปท่านนายกชูนั่นแหละครับเป็นการที่จะให้พี่น้องหันมาทำการปศุสัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่มีตลาดพร้อมมีอาหารผลิตให้พร้อมแล้วท่านจะปลูกพืชผักได้หมดเงินตรงนี้ได้หมดทุกคนแต่ต้องไปจดวิสาหกิจชุมชนก่อน7คนวงเงินไม่เกิน10ล้านแล้วต้องซื่อสัตย์ไม่มีหลักทรัพย์เน่าหนี้เน่าเสียกู้ได้ท่านต้องการฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างบ้านผมทำอะไรผมเลี้ยงไก่ครับวันนี้เดินไปที่ธกส.เลยขอกู้เงิน 50,000 บาทรัฐมนตรีมีเวลาอยู่ไม่ถึงนาทีแล้วครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมก็ถือโอกาสนี้ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทุกๆคนได้ทราบเพื่อจะได้นำไปพูดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับคุณโรงงานยังมีเวลาคุณอยู่นะครับแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีจะเผื่อให้ท่านหน่อยนะครับคุณโรงงานมีเวลาอยู่จะถามต่อสักอีกครั้งได้ครับเชิญนะครับครับขอบพระคุณท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประพัฒน์พุทธสุธนนะครับรัฐมนตรีช่วยการเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านมาตอบกระทู้ในครั้งนี้ที่ท่านบอกว่าก็ต้องพอใจนะครับที่ท่านมาตอบคำถามนี้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีด้วยแต่ก็มีในภาคกลางมีอีกหลายท่านกระทั่งที่ท่านนพชิวนันท์ท่านอยุธยาท่านก็บอกก็ท่านก็อยากจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าแรงเหมือนกันของอยุธยาครับก็จะฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับในส่วนของภัยแรงภาคกลางในทุกๆจังหวัดนะครับที่วันนี้ผมรับหน้าที่มาจากพี่น้องส.ส.ภาคกลางที่สำคัญครับท่านครับชาวนาตอนนี้พึ่งพาใครไม่ได้แล้วนะครับขณะนี้แม้กระทั่งจะพึ่งแห่นางแมวก็ยังไม่ได้เอาแมวตัวเป็นๆแมวจริงๆมาก็จะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะเอาแมวตุ๊กตามาก็จะโดนข้อหาลิขสิทธิ์นะครับชาวนาไม่มีที่พึ่งครับขณะนี้ก็ต้องมีทางเดียวคือขอพึ่งท่านรัฐมนตรีประพัฒน์นะครับที่ท่านมีหน้าที่โดยตรงก็ฝากชาวนาฝากความหวังฝากอนาคตกับชาวนาพี่น้องชาวนาภาคกลางกับท่านรัฐมนตรีด้วยครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับผมขออนุญาตไปกระทู้ต่อไปนะครับท่านรัฐมนตรีมาแล้วครับกระทู้ที่1กระทู้ถามสดด้วย